นี่คือรายการพูดจาภาษาระยองต้องเรียกว่าภาค2ขณะนี้คุณวิทยชัยบุญพันธ์เด็ดลอยผ่าออกไปแล้วนะครับทาง Facebook เหมือนเดิมหลังจากคือต้องขออภัยคนที่อยู่ใน Facebook เมื่อสักครู่เนี่ยที่มันหายไปเนี่ยไม่ใช่อะไรคือไฟกระตุกเนาะกระตุกปุ๊บแล้วก็ดับอุปกรณ์ทุกอย่างก็ตัดปุ๊บไปเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้กลับมาใหม่เป็นภาค2คุยต่อเรากำลังคุยถึงเรื่องของสิ่งดีๆที่เราเห็นในวิกฤตโควิด-19ผมกำลังพูดถึงเรื่องเมื่อกี้พูดถึงเรื่องครอบครัวฝรั่งที่ทั้งรู้สึกจะเป็นภูเก็ตนะเขาแสดงนำจิตนำใจมาต่างโต๊ะแจกข่าวแจกของแล้วเมื่อวานเห็นอีกภาพครับผมคิดเขารวมตัวกันมาเป็นนักท่องเที่ยวที่ยังอยู่ในภูเก็ตครับนักท่องเที่ยวเรานี่นะครับมีมากเลยหลายคนเลยมาดิมรีชัยครอบครัวเดียวซะแล้วมาต่างโต๊ะแจกเลยครับแจกนะโอ้ต่างโต๊ะแจกเลยคือพวกนี้พวกมีสตังค์เป็นนักเที่ยวยังอยู่ในภูเก็ตเป็นคนที่ทำมากินโอ้โหคนลังไหลมาเยอะมากครับมาหลับแจกกันแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารก็เห็นนี่ชักทางไม่ดีเดี๋ยวมันจะติดกันใช่เขาก็ต้องมาจัดระยะให้โดดเข้าไปเลยเจ้าหน้าที่หรือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็มาจัดระยะให้ใช่ฝรั่งพวกนี้ก็แจกกันไปนะครับขอบคุณจริงๆคือการแจกเนี่ยมันมีอยู่สองมุมนะครับคือมุมหนึ่งคือต้องการจะสร้างปัญหามุมหนึ่งคือช่วยแก้ปัญหาอีกมุมหนึ่งคือทำไปโดยไม่คิดว่ามันจะเกิดปัญหาไม่คิดว่าจะเกิดไงใช่เพราะคนมาเยอะๆเนี่ยมันก็ต่างคนต่างอยากจะได้เพราะเขาควบคุมโรคโดยให้เว้นระยะครับนะครับโซเชียลดิสแตนซ์อะไรเขาเนี่ยดิสแตนซิ่งอะไรเนี่ยนะใช่แต่คราวนี้พอแจกก็ไม่เว้นระยะครับปัญหามันก็เกิดครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะด้วยความปรารถนาดีนะครับและด้วยความตั้งใจมาให้ปัญหามันเกิดครับเพราะตอนนี้ของเรานี่พูดว่าเอาอยู่แล้วสิ่งไหนที่มันเป็นปัญหากำลังอยู่ต้องช่วยกันน่าจะกำลังเอาอยู่นะนะคือคนตายก็น้อยตอนนี้ครับก็มีวันละคนทั้งคนป่วยเพิ่มก็น้อยครับเพราะฉะนั้นหมอก็ได้หายใจทั่วท้องบ้างครับที่มาอยู่จุดนี้ที่ลุงคิดที่เราว่าเอาเราอยู่เนี่ยลุงคิดเผื่อต่อให้จบกันเดี๋ยวผมจะเติมเพราะว่าเตียงมันก็ว่างเวลาก็มีมากขึ้นครับเพราะตอนนี้คนหายป่วยเนี่ยเกินครึ่งของคนที่ป่วยอยู่เติมว่าตัวเลขที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นภาพสะสมมาตั้งแต่แรกใช่แต่มันมีกระบาดไปแล้วกระบาดไปแล้วเราต้องหักลบกับหนีกันนะตัวเนี้ยสูงด้วยตัวในกระบาดเนี่ยครับเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งที่คนไทยอยากกลับบ้านตอนเนี้ยตัวนี้น่าจะเป็นแรงจูงใจด้วยครับเพราะอยู่บ้านเขามันไม่ได้รักษาง่ายๆใช่ก็เห็นแล้วมั้ยแรงอ่ะเห็นไหมอยู่บ้านเขาบางประเทศเพื่อนบ้านสร้างกระหน่ำให้อยู่ให้มาบ้านเรานอนโรงแรมใช่ที่ญี่ปุ่นให้นอนในกล้องกระดาษ อ่ะเห็นไหมครับเอากล้องกระดาษมากันอยู่ในนั้นนะแต่บ้านเราไปนอนโรงแรมโรงแรมบางคนมาเผื่อให้ถูกจับเขาบอกงี้เลยนะใช่เขาเดินข้ามชายแดนมาถูกจับก็ไปเลยเสียไปร้อยเอา14วันกินฟรีอยู่ฟรีใช่มีได้รับการรักษาป่วยก็รักษาฟรีบางคนถึงพยายามตะกายกลับมาใช่อยากจะกลับมาผมบอกในแง่ดีในมุมดีที่นี่เมื่อตอนที่เริ่มเคอร์ฟิวใหม่ๆเป็น10วันมาแล้วนะ อันนี้ไม่ได้โม้นะผมเนี่ยเคยพูดออกอากาศไปต่างประเทศว่าเดี๋ยวมันจะเห็นภาพที่ชัดเจนตอนที่คนเริ่มตังหมดคือตังไม่หมดยังไม่คิดนะมันก็อยู่ได้เอาวะเก็บหนุนเก็บนี่กินไปแต่พอหลายวันเขาความอดอยากอยากจนมันหมาคือคนที่จะมีเงินเก็บที่อยู่ได้หลายๆวันเป็นเดือนๆน่ะมันมีไม่ได้มากนะชาวบ้านไปก็หาชาวกินชาวหาคำกินคำคือหาวันกินวันน่ะไม่ได้ออกไปขายของหนักมวยไม่ได้ไปต้อยมวยเด็กเสิร์ฟไม่ได้ไปเสิร์ฟคนทำข้าวแกงไม่ได้ทำข้าวแกงคือมันเงินก็จะถูกใช้ไปโดยที่มีเงินเข้ามาคนพวกเนี้ยที่ลุงคิดบอกมาใช่ไหมเราได้เห็นภาพเลยว่าเวลาเขาแจกของคนจะไปเฮโลเลยใช่เหมือนที่จังหวัดเชียงใหม่เห็นแล้วหนักรู้นะเชียงใหม่ก็เฮโลพลูกันเข้าไปเนี่ยนั่นนะคือปัญหาเพราะนั้นเนี่ยผมได้พูดด้วยวันนั้นว่าแล้วเดี๋ยวความโกลาหลมันจะเกิด
แล้วตอนนั้นมันเกิดแล้วนะใช่แถบจะทุกประเทศของโลกกำลังมองปัญหานี้กันอยู่แหละอเมริกาเนี่ยเห็นคนเอามาชูป่ายประท้วงแล้วบอกโควิดเป็นเรื่องจอมปลอมก็โกหกฉันจะออกจากบ้านมันยืนชูประท้วงเลยที่รัฐเลยสักอย่างคิดเห็นภาพเขาไหมอันนี้ผมเห็นแต่เห็นแต่ตอนที่เขาจะปิดนิวยอร์กท่วงครับคือตอนนี้นะลูกคิดท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับตอนนี้เรากลับมาแล้วนะใน Facebook Live คือมันกลายเป็นว่าความโกลาหลเริ่มเกิดขึ้นในทุกประเทศแล้วเดี๋ยวมันจะขยายไปเรื่อยๆเพราะว่า1คนที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือที่ทันท่วงทีเขาไม่มีจะกินคนที่ขับแค้นแน่นใจเช่นไอ้คนนั้นได้ฉันคนนี้ไม่ได้อันนี้เหมือนกันทั้งโลกนะไม่ใช่เป็นเฉพาะประเทศไทยไอ้คนนู้นได้ทำไมคนนี้ไม่ได้ทำไมกลุ่มนั้นได้กลุ่มนี้ไม่ได้มันก็จะเริ่มออกประมาทมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้มันจะกลายเป็นความโกลาหลทางไหนจะเป็นแบบประกาศยาตกในขณะเดียวกันคนมีจะกินมันมากขึ้นที่เคนยาครับหญิงตายไปมากกว่าคนที่ตายเพราะโควิดมันกินทิ้งคำไหมครับเคนยาใช่ไหมเคนยาครับออกมาปั๊บยิงเลยผู้เป็นรู้เรื่องยิงปรากฏว่าคนตายเพราะถูกยิงมากกว่าคนตายเพราะโควิดเนี่ยมันผมบอกว่าคือตอนนั้นผมบอกแล้วนะคือถ้าเรามองมาเนี่ยความโกลาหลเดี๋ยวมันจะตามมาเพราะเนี่ยตอนเนี้ยผมเชื่อแล้วรัฐบาลก็พยายามที่จะมองตรงนี้เขาคงไม่ได้คือเรายังคิดได้เลยระดับเขาก็ต้องมองแล้วเหมือนกันนะคือผมว่านะเขาก็กระจายอำนาจออกมาแล้วครับให้แต่ละจังหวัดครับแต่ละจังหวัดเนี่ยเอาจริงเอาจังแค่ไหนเริ่มตั้งแต่จังหวัดที่เขาไม่มีโควิดเลยครับรู้สึกจะเป็น9จังหวัดนะครับตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงวันนี้เขาไม่มีกลุ่มที่สองคือกลุ่มที่เคยมีและพ้น14วันไปแล้วครับไม่มีแล้วนะครับก็ระยองก็ติดไปแล้วด้วย14วันไม่มีแล้วนะครับก็ถือว่าเราอยู่ในกลุ่มกลางแล้วครับส่วนกลุ่มที่ยังมีอยู่และกำลังจะเพิ่มอยู่เรื่อยๆมันจะเป็นต่างจังหวัดซะแล้วไม่ใช่กรุงเทพแล้วก็โยนกันไปโยนกันมาบ้างว่าครับกรุงเทพอ่ะไงไม่ต้องมาเพราะคนป่วยมันเข้ากรุงเทพครับไอ้บางจังหวัดก็บอกจังหวัดเขาไม่มีแต่คนที่กลับจากต่างประเทศมันเข้ามาครับเอาไปไหว้ครับเอาไปพักที่นั่นก็โยนกันไปโยนมาแต่เรื่องนี้ที่พูดเนี่ยเป็นเรื่องที่แต่ละจังหวัดจะต้องคิดกันอย่างละเอียดครับคือเรื่องของความเดือดร้อนเนี่ยครับเองได้ข้าไม่ได้นะครับข้าไม่มีจะกินไม่มีใครช่วยมันความขับแค้นใจมันจะออกมาแล้วต้องให้ความชัดเจนกับประชาชนนะครับว่าที่เขาช่วยเนี่ยเขาช่วยคนที่มีผลกระทบเท่านั้นคนที่ยากจนอยู่ดั่งเดิมเนี่ยมันไม่เกี่ยวโควิดเนี่ยเขายังไม่ได้ช่วยเดี๋ยวก็ช่วยค่อยว่ากันนะใจเย็นรอแต่คนที่เขามีผลกระทบและเขาไม่ได้เนี่ยเราจะต้องเข้าไปถึงนะครับในขณะเดียวกันไอ้คนที่มันได้แบบสีเทาสมมติว่าผมเนี่ยขับแท็กซี่ไม่ควรจะได้อยู่กรุงเทพหยุดมาหลายปีแล้วครับเวลาแต่ทะเบียนมันยังลงอยู่ว่าขับแท็กซี่ถูกต้องมันอยู่ตรงนั้นไงใช่แต่ว่าพอเวลาเข่าอะไรเขาเรียก AI นะ AI คือ AI เนี่ยมันไม่ได้มาสัมผัสมันดูตามข้อมูลที่คนยัดไว้ป้อนไว้พอปั๊บอย่างสมมติอารุณคิดเนี่ยเคยเป็นเกษตรสมัยอยู่ร้อยเอ็ดทำการเกษตรแล้วพอลุงคิดมายุ่งเทพลุงคิดทำอะไรยังอื่นไปตั้งนานแล้วแต่ทะเบียนมันยังเป็นเกษตรอยู่มันก็ได้ไปตรงเนี้ยถึงบอกว่ามันไม่ได้มานั่งสัมผัสเราอาทิตย์ที่เราถึงคุยกันไงว่ามันจะเอาคนมาช่วยคือยังเช่นการขัดกรองการสัมผัสตอนนั้นเขาจะเริ่มแล้วนะใช่เพราะฉะนั้นแต่ละจังหวัดเนี่ยจะต้องเข้าไปช่วยขัดกรองใช่ว่าเดี๋ยวคงทำไอ้ใครที่มันไม่ได้มันทำไมถึงไม่ได้ครับนะครับมันตกหล่นยังไงเอาหลักฐานขึ้นมาสมมุติว่าผมเนี่ยไม่ใช่ขับแท็กซี่แล้วนะแต่ผมมารับจ้างเขา
ส่งเด็กนักเรียนไปโรงเรียนครับทุกวันตอนนี้โรงเรียนปิดผมก็ไม่มีรายได้เพราะค่าจ้างผมไม่ได้รับเนี่ยผลกระทบอย่างเงี้ยครับแทนที่จะเอาเรื่องของแท็กซี่มาพูดก็เอาเรื่องของอาชีพที่รับจ้างโดยตรงเนี่ยเขาก็จะมาสัมภาษณ์เขาก็จะมาดูว่าเออส่งเด็กคนไหนส่งไปโรงเรียนไหนอะไรข้อมูลแล้วนี่ปอนไปความถูกต้องก็เกิดสิทธิเขาก็จะได้รับครับไอ้ความโวยวายทั้งหลายมันก็จะหายไปเพราะฉะนั้นแต่ละจังหวัดเนี่ยต้องช่วยครับพูดถึงแต่ละจังหวัดลุงคิดนะเดี๋ยวขออยากเติมนิดเดี๋ยวจะลืมเมื่อกี้ลุงคิดกำลังจะชวนคุยถึงเรื่องระดับชาติเอาแหวะระดับจังหวัดก่อนพอดีลุงคิดพูดถึงเรื่องท้องถิ่นผมนึกเราเป็นยังชื่นชมจังหวัดชลบุรีชลบุรีนะลุงคิดรู้ข่าวไหมเรื่องอะไรอ่ะคืองี้ชลบุรีเขาอันนี้ผมพยายามเช็คข่าวว่าแล้วเขาเรียบร้อยหรือยังเป็นข่าวจริงนะไม่ใช่ข่าวปลอมนะเขาแจกเงินครอบครัวละพันใครจังหวัดเอาเงินองค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดครับโดยคอเขาก็ต้องมีขั้นตอนขออนุมัติมหาไทยอะไรแบบเงี้ยนะคือเอาไปก่อนไปเติมเอาไปเลยเอาไป 1,000 1,000 1,000 ผมเห็นจังหวัดชลบุรีทำแล้วผมก็นึกถึงหลายๆจังหวัดรวมถึงระยองบ้านเราด้วยทำได้นะครับแล้วผมก็นึกถึงระดับใหญ่ๆที่ผมพูดมา2วันเลยเช่นสมมติว่าพระคุณเจ้าหลวงพ่อเจ้าวาดวันๆท่านก็ท่านเป็นพระนะพระเจ้าวาดระดับเจ้าวาดบางคนเนี่ย บางรูปท่านเดียวต้องใช้เงินแต่คนมาถวายอะไรไปเยอะๆทำมีเงินเยอะมากนะครับมีเงินเป็นล้านๆบางวัดทำนี่เลยครับซื้อข่าวสารแจกทุกบ้านไม่ต้องไปถามว่าจนไม่จนจนไม่จนไม่รู้แต่ว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยโยมเนี่ยมาทำบุญกับฉันทั้งปีไอ้นี่ฉันเลี้ยงโยมมั่งละเอาซื้อข่าวให้เด็กไปไปทุกบ้านเลยบ้านละทุ้งบ้านละทุ้งหมดไม่เท่าไรแล้วครับไม่เท่าไรเลยกับที่หลวงพ่อมีเยอะๆเนี่ยนะครับเนี่ยแล้วก็ที่สังฆทานอีกเท่าไรอ่านั่นแหละนะมีแจกทั้งนั้นนี่ไม่ใช่ผมไม่แขะระดับพระนะไม่แต่เราพูดถึงเรื่องเราพูดถึงความมีน้ำใจและโอกาสที่เราจะช่วยกันผมเห็นพระยุรูปนึงขอภายในเช้านี้มาเดตเตรียมข้อมูลมาท่านบอกว่าโยมเลี้ยงพระมานานแล้วขอวันนี้พระเลี้ยงโยมบ้างก็ให้เนี่ยช่วยญาติโยมทีนี้ผมพูดถึงระดับชาติที่เมื่อกี้ก่อนที่ไฟจะกระตุกดับไปเนี่ยนะครับเราคิดขยับจะพูดผมบอกว่าถ้าเรามองแง่ดีนะมองแง่ดีว่ามันทำให้ได้เห็นเขาเรียกว่าวุฒิภาวะเดียวกันเห็นวุฒิภาวะของบางคนยังเช่นกรณีที่ลุงตูนี่ผมไม่ได้มาอวยลุงนะไอ้ที่ดีกว่าดีไอ้ที่ไม่ดีก็ต้องว่ากันนะต้องว่ากันทีนี้กรณีที่กำลังจะพูดเนี่ยผมเดาใจลุงคิดคือกำลังจะพูดถึงเรื่องที่บอกว่าจะทำจดหมายบรรจันเนี่ยถูกต้องจะทำจดหมายถึงเศรษฐี20อันดับก่อนเอา20อันดับก่อนมันทำให้เห็นบางคนเนี่ยผมว่าอ่านซื้อไม่ออกจริงแล้วบางคนไม่พยายามอ่านบางคนอ่านแค่ผ่านพวกข่าวแล้วสัตว์เลยผมเห็นเมื่อวานเนี่ยมันจะมีทั้งดารานะดาราที่เหลือข้าง มีทั้งนักการเมืองบางคนบางคนนะบอกว่ารัฐบาลขอทาน มีคนเป็นหมอด้วยผมนึกถึงวุฒิภาวะของความเป็นหมอแล้วก็เป็นนักการเมืองแล้วก็เคยเป็นส.ส.ตั้งสามอย่างเนี่ยเฮ้ยขอโทษแกอ่านหนังสือแค่บรรทัดเดียวไงวะเนี่ยออกมาเลยบอกรัฐบาลขอทานจริงๆผมก็กลับไปนั่งอ่านใหม่ที่ลุงตู่พูดอ่ะไม่มีสักจุดหนึ่งที่บอกว่าขอจะขอเงินไม่มีอ่ะผมกลับคิดไปถึงเรื่องดูเนี่ยผมเห็นลุงยุทธอาจารย์ยงยุทธสุมมิตรคนหนึ่งแหละแล้วก็ ใครหลายคนมองว่าฉลาด นี่คือการก็เรียก brainstorming เพราะว่าคนเรานี่นะครับสมมติเศรษฐีหนึ่งคนเศรษฐีคิดเป็นเศรษฐีพันล้านลุงคิดไม่ได้มีร้านค้าร้านเดียวอะลุงคิดจะมีกิจการร้านนั่นร้านนี่ร้านนู่นลุงคิดธนาคารค้านี่ลุงคิดก็จะปกครองดูแลคนบริหารมานานเพราะฉะนั้นพวกเนี้ยเขาจะเก่งเรื่องบริหารใช่พุทธิชัยพันสายความเอาคนกลายตัวเก่งเรื่องอุตสาหกรรมก็จะมีโรงงานทำนั่นทำนี่ทำโน่นเป็นสิบสิบโรงงานเขาไม่ได้มีโรงเดียวนะเพราะนั้นเขาจะบริหารคนเป็นหมื่นเพราะฉะนั้นคนที่เป็นบรรดาเจ้าสัวต่างๆเหล่านี้เนี่ยเข
ขาจะต้องมีหนึ่งที่เห็นแน่ๆคือศักยภาพในการบริหารคนเพราะฉะนั้นการระดมสมองคนเรานี่มาช่วยกันเขาก็จะช่วยกันคิดใช่ไหมครับใช่เขาถึงถามว่าคุณจะช่วยอะไรได้บ้างเขาไม่ได้ถามว่าคุณจะบริจาคเท่าไรบางทีผมก็มองแล้วก็มันเขียวคือไม่อ่านซื้อแขบรรทัดเดียวไงผมขอเสริมนะเพราะว่ามีแนวคิดเดียวกันคือตอนแรกที่โควิดเริ่มระบาดในประเทศไทยเนี่ยนะพูดง่ายว่าลุงตู่นี่ถ้าเป็นมวยก็หันเรียนขวางมันจะไปไหนก็โดนปังปังปังตลอดใช่หันเรียนขวางครับหมดยกเลยหันข้าวห้ามุมเกือบไม่เจอเดินตุปัดตุเปแต่พอให้น้ำแล้วอะไรแล้วผีเลี้ยงคงจะแนะนำบ้างก็เอาสตาฟแพทย์เข้ามาด้านพอสตาฟแพทย์เข้ามางานมันก็เป็นรูปเป็นร่างแล้วงานก็เดินไปถูกทางด้วยทำไปถูกปะนี่ปะนี่ตายละหนาวแล้วใช่แต่ปล่อยกันไปเหมือนเดิมนี่อเมริกาทีมหมอนี่แหละเราตัวเล็กอาจจะแซงเขาก็ได้ใช่เพราะนั้นทีมหมอเนี่ยก็เข้ามาช่วยใช่จากที่กำลังเดินเมามัดตาลอยตาข้างก็เริ่มได้ตั้งสติแล้วใช่คราวนี้จากอันนี้แหละมันเป็นตัวชี้ว่าเราคนมีความรู้มาช่วยคิดมาช่วยทำใช่แล้วงานมันประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นในเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยที่มันจะตามเรื่องของสุขภาพมาเนี่ยก็ต้องเอาคนที่เก่งในด้านเศรษฐกิจมาครับทำมาหากินประสบความสำเร็จมาบริหารเงินด้วยวงเงินเป็นหมื่นล้านแสนล้านเนี่ยครับถ้าเขาไม่มีความสามารถจริงความเก่งไม่มีจริงอ่ะร่วงเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้ก็จะมาช่วยกันคิดใช่ว่าเราจะทำอะไรให้กับบ้านเมืองเอาปัญญาเขามาช่วยกันครับแล้วก็จะได้ออกมาเป็นรูปเป็นร่างเหมือนกับการต่อสู้กับโควิดครับผมว่าเป็นเรื่องที่เรื่องดีที่ซ้ำไปนะน่าคิดมากเดี๋ยวเราจะเห็นภาพชัดเจนแล้วมาเช้าเนี่ยผมยังไม่ทันได้อ่านคือเห็นหัวข้อข่าวมันโผล่มาให้ดูว่ารองนายกวิษณุเครืองามแย้มข้อความในจดหมายแต่ผมยังไปดูว่าแย้มๆว่าไงคือแย้มๆว่าแต่ผมเดานะว่าคงจะบอกว่าเชิญมาช่วยกันแสดงความคิดเห็นแล้วคนเราเนี่ยพอเขาคือเขาจะเก่งในเรื่องของการทำอะไรที่เร็วเราเป็นธุรกิจการค้าชามันราชการไม่ได้ใช่แล้วก็จะต้องคิดเร็วๆทำยังไงบริหารยังไงไอ้นี่ทำไงเดี๋ยวใครดูแล้วคนระดับนี้มาแล้วคงไม่ได้ปิดแค่นี้เขาก็จะกลับไปชวนพวกชวนพักพวกเลยมาช่วยกันใช่เขาอาจจะมีเทรนเนอร์ดีๆของเขา มีโค้ชดีๆของเขาใช่เอาเข้ามาช่วยอย่างสมมติเจ้าสัวเจ้าสัวเบอร์3เจ้าสัวเบอร์3นี่ไม่ได้บริหารงานด้วยตัวเองมาตลอดนะสมมติตีตังนะเขาก็จะต้องมีที่ปรึกษามีทีมงาน มีนักวิชาการในบริษัทของเขาก็ระดมมาช่วยกันดึงคนเรานั่นมาช่วยโอ้กับมองว่าเป็นเรื่องดีสมัยก่อนเนี่ยนะในสมัยรัชกาลที่5ครับที่ต่างชาติเข้ามาเนี่ยครับท่านก็เชิญต่างชาติเนี่ยมาช่วยมีฝรั่งหลายคนเนี่ยที่มันได้หยดท้าบรรดาศักดิ์ในประเทศไทยเนี่ยไม่ว่าจะดันการสาธารณสุขก็ดีในเรื่องของการเศรษฐกิจก็ดีคิดทำสตุ่งสตังเงินขึ้นมาให้กับประเทศไทยก็ดีทำหนังสือพิมพ์ขึ้นมาก็ดีอะไรต่างๆเนี่ยมันเราใช้คนให้มันเกิดประโยชน์เนี่ยมันเขาเรียกพูดไรแมนทูไรเจ้าปนานนะมันก็เกิดประโยชน์ไม่ใช่มีแต่คนนี้ก็พูดไปยางคนนี้ก็พูดไปยางคือคนแหนกเยอะไงใช่คนแหนกก็เยอะคนด่าก็เยอะบางทีก็เขาเรียกอะไรบางทองทำไมก็บางทองมันหลอกโจโฉให้เอาเรือไปผูกกันแล้วก็ให้คงเบ่งเผากองทัพเรือโจโฉถูกเผาหมดเลยแม่ผมพูดเราบางทองเนี่ยว่ามันชี้เห็นหลงทางนะบางทองนี่ชื่อหรือเป็นชื่อเหรอในเรื่องของสามก๊กสามก๊กเดี๋ยวผมจะไปหาอ่านที่ตอนเนี้ยเนี่ยบางทองเนี่ยเป็นคนแนะนำโจโฉว่าฟังโจโฉนี่เป็นทหารบก
ฟังผมนึกไปถึงอินเดียไปหนุนบังบังทอ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 งเดี๋ยวไปเสิร์ชหาเจอเราไปหาคืออย่างนี้ลุงคิดทำให้ผมคิดลุงคิดทำให้ผมคิดยาวถอยไปหนุนเดี๋ยวลุงคิดบอกว่าตอนสมัยรัชกาลที่ 5รัชกาลที่ 4อะไรถอยไปหนุนนะพวกที่เข้ามาจากต่างประเทศเนี่ยท่านพวกนี้เขาจะมองออกใช่เขาจะเรียนกว่าเราใช่แล้วบรรดาพระมหากษัตริย์ของไทยในอดีตเนี่ยท่านก็จะมองการไกลแล้วว่าเฮ้ยต่อไปเราจะคบค้าสมาคมกับฝรั่งต่างชาติก็เอาความรู้ของคนโมเดลมาใช้เช่นตั้งเซอร์จอห์นเบาลิงเนี่ยใช่เจ้าพระยาวิชาเย็นอ่าเนี่ยมาก็ตั้งซะให้เอาให้โยธาบรรดาศักดิ์เขาจะได้มาใช่ถูกเลยนะถูกนี่เป็นหลักการบริหารที่ว่าพุทธไรแมนทูไรจ็อบใช่เราไม่ได้ไปเรียนรู้เรื่องตั้งเรานี่มาจากต่างประเทศเพราะเราเพิ่งจะติดต่อกันใหม่ๆเอาอีกคนเรียนรู้มาแล้วนี่แหละให้โยธาบรรดาศักดิ์ให้เงินเดือนเอาช่วยเลยเพราะยังถึงเนี่ยยังคอซิมบีนระนองเนี่ยเป็นคนที่เอายางพาราต้นแรกมาปลูกในประเทศไทยเนี่ยต่อมาก็ได้หยดท้าบรรดาศักดิ์เป็นอะไรเป็นเจ้าเมืองระนองมั้งถ้าจำไม่ผิดนะนะอย่างเงี้ยแล้วพูดถึงจิมมี่คือคนที่พูดว่าแขกว่าที่จิมมี่ชวาลาใช่แล้วดีหนึ่งออกก็ดีเลยเออนั่นน่ะเป็นคนถึงจงรักภักดีต่อสถาบันเบื้องสูงมาแล้วเวลามีวิกฤตอะไรเนี่ยก็จะออกมาเหมือนอย่างที่เมื่อกี้เราพูดไปรู้ตอนนั้นไอYouTube มันตัดไปบ่อนะมันเป็นช่วงที่พี่ตูนวิ่งที่บอกว่าแกกระโดดพึ่งมาเลยใช่เข้ามาช่วยหลังสุดเนี่ยแกก็ทำยังไงมันผมถึงบอกว่าถ้าเรามองในแง่ดีพอนี่เขาบอกบางละครบางทองเป็นตัวละครในสามก๊กออกขอบคุณครับ คือถ้าเรามองแง่ดีนะมันก็จะดูดีแต่ถ้าเรามองแง่โกรธแค้นเราก็จะไปด่าคือไอ้พวกอ่านหนังสือเขาพิมพ์มา8หน้าอ่าน8บรรทัดเนี่ยเราก็จับมาด่าเราก็จะรู้สึกโกรธแต่มองทีบอกเออมันก็ดีเหมือนกันนะถ้ามองดีนะก็ดีเหมือนกันทำไมรู้ว่าใครมันเป็นไงใช่ใครนิสัยยังไงพอถึงคราวหน้านะเดี๋ยวบ้านเมืองเป็นปกติสุขเราก็จะรู้ว่าเออไอ้คนนี้กึนมีแค่นี้เออดีโควิดช่วยกรองช่วยขัดกรองสมองคนออกมาเหมือนอย่างที่ผมว่ายังไม่ได้ไปด่าเขานะผมก็มองอย่างสมเพชแกเป็นหมอแกเคยเป็นผู้นำคนเยี่ยวเยี่ยวเยี่ยวแกเคยเป็นสสแล้วเมื่อวานแกมาบอกรัฐบาลขอฐานเนี่ยเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าเออนะกระดิ่งนะจะได้รู้ว่านิสัยแกเป็นยังไงบางคนก็กัดอย่างเดียวเห็นคือไม่รู้ว่าฉันงับตรงไหนได้ฉันงับก่อนงับไว้ก่อนมันจะได้รู้นิสัยคนได้รู้คำพูดคนและที่สุดนะเดี๋ยวดูเวลานิดนึงเหลือสัก10นาทีในระดับโลกนะมันทำให้คนรู้เลยว่ามนุษย์เนี่ยไม่ใช่ผู้ครองโลกอะคิดสมัยเราเป็นเพียงผู้มาอยู่มาอาศัยโลกมนุษย์เคยพยองว่ากูแน่แน่มนุษย์สามารถเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ได้นะครับกักน้ำนะบังคับไอ้นู่นทำไอ้นี่ทำสารพัดได้แต่ถึงเวลาตอนเนี้ยไอ้สิ่งไม่เห็นตัวติดเดียวไหลเข้าบ้านยังไม่แถวมันทำให้เราได้คิดนะว่าเออนะเราไม่ได้ยิ่งใหญ่กว่าธรรมชาติเลยแล้วเนี่ยใบเตือนของโลกมันส่งมาหลายใบแล้วนะใบแรกๆอย่างเช่นเดี๋ยวเราคุยอาทิตย์ที่แล้วมันส่งมาว่าเอ้ยอย่าไปมัวนะซ้ำซ้อนนะเป็นไอ้นี่นะติดแล้วตายนะต่อมาก็แรงขึ้นอีกอะไรลมหายใจเฉียบพลันซาร์สแรงขึ้นนิดคราวนี้ก็แรงขึ้นดีกว่าเอ้ยติดต่อจากคนสู่คนนะฝอยน้ำลายนะลมหายใจนะแต่ยังมีเวลาให้รักษานะ14วันเดือนนึงอะไรเงี้ยยังพอรักษาได้แล้วคิดไหมว่าโรคมันก็ต้องพัฒนาตัวเหมือนกันใช่มันจะต้องเข้มแข็งนั้นหลังจากจบศึกนี้แล้วให้คิดไว้ล่วงหน้าได้เลยถ้าใครสามารถอยู่ต่อไปอีก3 4 10 50ปีมันดวงอยู่ได้อีกสัก70มั้งนี่ยังไม่เต็ม30ดีลองอยู่ต่อไปเรื่อยๆนะความรุนแรงของโรคและโลกจะมาขึ้นเรื่อยๆความรุนแรงของโรค
ก็เราก็ให้พูดกันเล่นๆก็ว่าโลกเนี่ยก็เช่นกันไม่เคยเจอสึนามิเจอคนไทยไม่เคยอยู่กับแผ่นดินไหวไม่แล้วเห็นไหมครับใช่เพราะความรุนแรงของทั้งโรคทั้งโลกจะทำให้คนแกร่งขึ้นแล้วต้องคิดไปข้างหน้าให้เยอะนี่ใบเตือนใบที่ถลายเลยไม่รู้นะเขาจะเตือนไปเรื่อยๆโลกก็เตือนเราเอาคิดจะว่าไงเมื่อกี้คือมนุษย์เราเนี่ยครับมีดีอย่างเดียวคือสมองถ้าไม่มีสมองสูญพันธุ์ไปแล้วเพราะว่าเราอ่อนแอทุกเรื่องไม่ว่าจะเรื่องของแดดเราก็สู้แดดไม่ไหวเราสู้วัวสู้ควายไม่ได้หรอกนะฝนเราก็สู้ไม่ไหวเราต้องมีร่มอาศัยต้องมีที่พักอาศัยครับความร้อนเราก็สู้ไม่ไหวเราต้องอาศัยพัดลมต้องใช้แอร์นะครับความหนาวเราก็สู้ไม่ไหวต้องใส่เสื้อหนาหนาต้องใส่เสื้อนอกต้องผูกเน็กไทเปิดรักษามาให้เป็นวัดลงคออะไรต่างๆเนี่ยเรามีสมองอย่างเดียวเพราะฉะนั้นมีสมองที่พัฒนาใช่ฉลาดแล้วกว่าสัตว์โลกชนิดอื่นแก้ปัญหากับมวลมนุษย์ได้ครับเพราะฉะนั้นเชื้อโรคเนี่ยแกจะมาเร็วและแรงขนาดไหนเนี่ยมันก็ต้องเจอยาทุกครั้งไปนะครับครั้งนี้ไม่น่าจะเกิน6เดือนคงจะมีวัคซีนเพราะหมอไทยก็ขอเชิญคนที่เป็นโควิดแล้วหายเพื่อจะเอาพลาสมาใช่เอาน้ำเหลืองไปทำยาวัคซีนแล้วครับเพราะฉะนั้นเมื่อทดลองแล้วประสบความสำเร็จแล้วก็เขาเรียกอะไรองค์การอนามัยโลกในการยอมรับครับก็ถือเป็นยาที่ผลิตขึ้นใช่กับมวลมนุษย์ได้แล้วครับแล้วถ้าเกิดเราคิดได้ก่อนทำได้ก่อนสิทธิทางปัญญาเป็นของเราเรื่องของยาเนี่ยเงินทองไหลมาเทมาใช่ไหมครับวิกฤตเหล่านี้ถ้าเราทำให้เป็นโอกาสทำให้เป็นโอกาสขึ้นมาเนี่ยเงินทองก็จะไหลมาเทมาครับแทนที่เราจะไปกระโตกกระตากโวยวายว่าโอ้เศรษฐกิจแย่เพราะเราปิดบ้านปิดเมืองโตสงครามแล้วไม่เห็นตัวไม่ปิดบ้านปิดเมืองเราจะพากันตายหมดไงใช่ไหมที่มันจะตายเพราะพวกคนว่าอยากนะฮะตอนนั้นเขาจะมีสับฮิตอยู่คำจำได้ไหมพอนงรอจอตกมผู้น้ำงูเราจะตายกันหมดผมก็เลยบอกว่าตอนหลังมันจะตายเพราะไอ้พวกคนว่าอยากเราจะตายกันหมดอย่ายอมนะคือมันมีพวกว่าอยากเมื่อวานนี่เห็นไหมแต่ส่วนใหญ่จะเป็นกับที่สังเกตเห็นหลักๆเลยพวกหนักพนันสวนยางยุ้งทรายไปเลยกันหวานยี่สิบกว่าใส่แมสนะตบยุงเลยสวนยางยุงนอนอยู่ที่ไหนพอตำรวจไปที่นั่งวิ่งแมสกระจุยแล้วจะมีแนวจะมีคนพวกหนึ่งพวกนักพนันสองเด็กวัยรุ่นเด็กวัยรุ่นเนี่ยคือวุฒิภาวะเขายังน้อยที่เราเห็นแล้วมันหนาเบิร์ดนะแต่ว่ามันอีกที่ก็ตอนเป็นเราเด็กเราก็เดิมเนี่ยจริงมันไม่ทันได้คิดมันจะเยอะพวกเนี้ยเพราะเนี่ยคือคนพวกเนี้ยถึงถือว่าเป็นเอาสัก 5% ถ้าคน 90% ช่วยกันไปรอดครับจริงอ่ะเมื่อวานนี้ผมเห็นอยู่ผับมันเป็นอย่างงี้ผมคิดตำรวจก็ตั้งกล่องวงจรปิดอ่ะเดี๋ยวนี้กล่องมันติดไว้เผื่อเอาเป็นหลักฐานไอ้พวกแข้งรถเขาก็จะเอาไอ้พวกแข้งรถเนี้ยมันเห็นเนี่ยเลขทะเบียนนั่นไอ้นี่ไอ้คนนี้ลูกคนนั้นไอ้นั่นคนนี้ตำรวจเขาติดกล่องไว้ลูกคิดดูเขาว่าครับไม่ได้ดูเขานี่มันไปถึงทำงี้สมมติว่าเนี่ยกล่องนะมันถึงกับเลียเลยครับเลียกล่องเลียเสร็จเอาเช็ดเช็ดแล้วก็เลียเพื่อมาให้มันรับภาพได้ถลึงไงอ๋อคือทำเป็นภาษาสนุกห้ามไงแล้วพวกก็มาเฮ้ยหรือมันยังไอ้พวกวันเล่นสงกรานต์อ่ะอะไรประยุทธ์ยาวไปประยุทธ์ยาวไปอีกคนยืนนามว่ากู้บ่ยันกู้บ่ยันบักตูอะไรเงี้ยทำนองเนี้ยแล้วพ่อไทยเป็นลูกของรองประธานสภาอบต.ตอนนี้ก็ปลดแหละจากการที่พ่อซาเขียวเข็นเอาเขาไปเป็นลูกจ้างอบต.ได้เขาปลดทิ้งเลยกับผมถึงบอกว่าชีวิตยังยุ่งยากไปพ่อไงน่ะไปทำความยุ่งยากไปถึงพ่อถึงอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นคนวันนี้จะมีบางทีเราดูแล้วเรามันเขียว
แต่ผมมานึกถึงไอ้ตอนเราเด็กๆบางทีเราก็คิดอะไรห้ามๆก็มีนะเพราะฉะนั้นพยายามให้คนที่ไอ้พวกคนว่ายากอ่ะพยายามให้มันน้อยๆแล้วให้คนว่าง่ายให้มันมากๆนะครับช่วยคิดช่วยอะไรผมว่าดีนะวันนี้ผมพยายามไปหนังสำรวจดูไปหนังสำรวจดูว่าเออคนนู้นก็คิดอย่างนี้คนนี้ก็คิดอย่างนี้ผมเชื่อว่ารัฐบาลก็ต้องดูอยู่เหมือนกันแล้วก็ต้องเก็บเอามาใช้ข้อมูลที่ฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินเนี่ยครับตัวเลขเนี่ยมันก็ยังมีทุกวันมีทุกวันเพราะฉะนั้นนี่คือคนวายาให้พวกคนวายาแล้วก็คนที่ตายเนี่ยนะตอนนี้ที่บอกคนแก่ตายเนี่ยโควิดเนี่ยครับมันมาอยู่คนกลุ่มกลางแล้วนะกลุ่มกลางคืออายุประมาณ405030อยู่ในกลุ่มกลางๆเนี่ยครับแสดงว่าพวกนี้แหละคือพวกที่หัวยาไปเล่นการพนันคือก็เอาเชื่อใช่ไปกินเหล้าแล้วหลงวงกันนะบ้านใครบ้านวันนี้บ้านนู่นวันนี้บ้านนี่อะไรก็ว่ากันไปกินกันไปกินกันมาก็แจกโควิดกันเข้าไปแล้ว คือบางทีเราอาจจะมองว่าเอ้ยคนแก่ไม่ค่อยตายเอ๊ะทำไมคนแก่ตายน้อยไม่ใช่อะไรหรอกคนแก่ก็คือหมดแรงที่จะออกไปหาโรค อยู่กับบ้านออกไปหาโรคไม่ได้ก็เลยไม่ติดเชื่อน่าจะเป็นงั้นไหมก็เป็นไปได้ทั้งนั้นแหละยังลุงคิดเนี่ยจะตะกายไปหาโรคอะไรอีกล่ะผมก็ไม่ไปแล้วไม่ไปแล้วไม่ไหวรู้ไหมว่าจะไปกินลาวกันผมก็ไม่ไปไม่ไปแล้วใช่ไหมอ๋อทำไมวะจะไปเล่นพายกันผมก็ไปเล่นอย่างดีแต่สนามมวยยังพอว่าแต่ว่านี่ไปเข้ามาว่าน่ะไม่ได้ไปเพราะน่าคายมวยเก่าเนี่ยรายการใหญ่ซะด้วยเหรอเออพูดถึงมวยนะผมก็เห็นการปรับตัวคือทุกคนต้องปรับตัวหมดตั้งแต่ระดับเล็กๆไปถึงระดับบิ๊กผมเห็นโทรทัศน์เนี่ยเมื่อวานผมดูเออนะเป็นความพยายามปรับตัวเพราะว่าผลิตรายการก็ไม่ได้ใช่ไหมรายการเกมโชว์ที่เคยไปเยอะๆไม่ได้แล้วเขาก็เอาเทปเก่ามายังมวยเนี่ยเมื่อวานวันอาทิตย์ต้องปกติมีมวยทุกช่องเลยนะมีช่อง7น่ะเมื่อวานเขาก็เอามวยมามวยเก่าไงมาใช้ให้ดูว่าเทปมันเก็บไปหมดอ่ะนี่คือการปรับตัวเพราะนั้นผมเนี่ยปกติไม่ค่อยได้ดูหนังนะไม่ค่อยมีเวลาดูหนังตอนนี้ดูหนังเป็นวักเป็นเวรเลยช่องโมโน29นั่นแหละก็ดูหนังไปเรื่อยผมไม่ได้ดูผมดูหนังสืออะไรนี่ก็ไม่มีอะไรกิจกรรมทำไปฮะดูหนังสือผมสงสัยลุงหน่วยแกไปดูอะไรของแกฮะลุงหน่วยไปดูอะไรแกไปดูไอ้ของนี่ไม่น่าดูละมั้งทั้งนั้นเลยลุงหน่วยลุงหน่วยอาทิตย์หน้าจะป่วยฮะหนุ่มหน่วยคือตอนนี้แกยังข่าวของหน้าไม่ได้ต้องประคองเลือกใช่ถึงต้องแอลเลยวะใช่ต้องประคองต้องแอลเป็นไรอ่ะประมาณงั้นเดี๋ยวลมในห้องน้ำเออเลยเป็นไรลูกเรายังหน้ามืดอยู่ไงเออเลยเอ๊ะเมื่อวานผมยังเห็นแกไปเที่ยวหญิงนะเมื่อวานผมยังเห็นแกไปเที่ยวหญิงเขาอยู่เลยเลยเอาแกแต่งชุดข้าราชการมันไปติดโควิดแล้วละมั้งแต่งชุดข้าราชการสวมหมวกสวมแมสแบบปกครองอ่ะใครแง้มหน้าต่างมากินยิงหมดยิงตะภาควัดอุณหภูมิต้องใช้ไปติดซะแล้วนะไปยิงก็โควิดโควิดหลอดซะแล้วนะบอลหน่วยโควิดโควิดเอาซะแล้วคือแกไปช่วยกันทั้งเรื่องนะตรวจเนี่ยนะเวลายังมีเนาะอุ้ยลืมดูเวลาหมดเกลี้ยงแล้วเลยเวลาเขาเป็นหลังร้านแล้วอ้าวเอ้าลืมดูเวลาก็ทนจริงสถานีคงตัดไปแล้วแต่คนที่ดูใน Facebook เอาไม่เป็นไรลุงคิดลุงหน่วยสถานีตัดได้เลยนะครับตัดไปเลยตอนนี้มัน 7:00 น.แล้วผมให้1นาทีโอ้พอมั้ยได้เชิญคือตอนเนี้ยถวายจริงๆอ่ะนะ การที่คนไล่เข้าไล่ออกเนี่ยเราก็ยังละล้วงกันมาครับโดยเฉพาะรถตู้เนี่ยวิ่งเข้าวิ่งออกทุกวันมันจะต้องกำกับดูแลกันครับว่าใครนั่งรถตู้มาครับทำทะเบียนไว้อยู่บ้านเลขที่ไหนครับเบอร์โทรศัพท์อะไรนะทุกคันเนี่ยเก็บไว้ครับถ้าเกิดไปเจอว่าไอ้ไม้เหล็ก8มีโควิด1คน
และไม้เหล็กแปดเรามีใครบ้างก็จะได้เอาทะเบียนมาดูเนี่ยเรายังละหลวมกันมาครับนะเพราะนั้นการควบคุมคนในไหลเข้าไหลออกระวังจังหวัดเนี่ยก็น่าจะมีมาตรการที่ดีขึ้นครับเพราะตอนนี้จังหวัดเราเนี่ยเป็นศูนย์แล้วนี่ครับถ้าเราล้วมเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นกาดตกกาดตกเดี๋ยวโดนกาดตกก็โดนเตะกันคอดิใช่ นะวิธีของตัดไปแล้วแล้วก็ไอ้ที่เลยมาก็คือชดเชยเหมือนสักครู่นี่ที่ไฟมันกระตุกดับ แล้วก็ตอนนี้ใน Facebook ใน YouTube สงสัยไม่ไหวแล้วมั้งผมมีแค่ครึ่งเดียวก็วันนี้อาจจะหมดไปใน YouTube พูดถึง YouTube เนี่ยเวลาเกินแหละคือผมผลิตรายการมันว่างไงก็เลยทำรายการช่วงใหม่สิผมมันเป็นออกวิทยุบางคนไม่เข้าใจเนี่ยว่าต้องตื่นมาฟังวิทยุอีกเรือที่ห้าไม่ใช่คือผมทำคลิปวิดีโอใส่ไว้ใน YouTube แล้วจะเผยแพร่ทุกตีห้าของวันก็เก็บตอกจากเรื่องคุยกันลูกคิดเนี่ยเดี๋ยวผมจะกลับไปคนละเรื่องบางทองกับโจโฉคือไปดูเรื่องโจโฉแตกทับเรืออ่าเนี่ยไหมจบเลยไปดูได้เลยคือผมก็เก็บจากคือในไลน์เดี๋ยววันหนึ่งมันส่งมาเยอะส่งไอ้หนุนส่งไอ้นี่สารพัดดูไม่ไหวแต่ถ้าเกิดตอนนี้มันมีเวลาว่างผมก็ไปนั่งดูมันก็มีเรื่องนี้ดีแฮะไอ้เรื่องนี้ดีแฮะเรายังขี้เกียจอ่านเลยใช่ไหมผมคิดเห็นไหมไลน์มันเขาไม่เยอะแล้วอ่านไม่ไหวผมก็เลยกรองเอาเรื่องดีๆเช่นจากในไลน์จากเฟซบุ๊กจากสื่อออนไลน์ต่างๆจากในหนังสือจากประสบการณ์เอามาทำคลิปสั้นๆประมาณสักวันละ3นาที4นาที5นาทีเราออกทุกวันตอนตีห้าใน YouTube ในช่องผมนะครับซึ่งมีคนติดตามอยู่ประมาณ 90,000 กว่าคนผมก็เลยว่าน้อยนะผมก็เลยว่าทุกตีห้านับจากนี้ไปชี้แจงซะเลยว่ามันเป็นคลิปวิดีโอที่อยู่ในนั้นแต่ไม่ได้แปลว่าหลังจากตีห้าแล้วมันจะหายไปไหนมาดูพรุ่งนี้ก็ดูได้ก็เป็นคลิปดูเมื่อไรก็ได้ใช่นะครับมีคนถามมาเมื่อวานผมอธิบายซะปวดหัวหมดบอกเอ้าเป็นรายการช่วงใหม่หรือไม่ใช่มันเป็นรายการที่ออกทาง YouTube ทุกวันเวลาตีห้าผมให้ชื่อช่วงว่านึกอะไรไม่ออกก็เลยบอกเรื่องเล่ารับอรุณผมก็จะเก็บเรื่องนู้นมาเล่าเก็บยังมาเล่ามาชาติเนี่ยผมก็เล่าเรื่องของเด็กอยากจนในสลัมคนหนึ่งเงิน1ดอลลาร์สามารถทำให้เปลี่ยนความคิดของมหาเศรษฐีคนหนึ่งเนี่ยที่จะไปทำการกุศลเศรษฐีอยากทำการกุศลต่างๆเปลี่ยนเป็นมาทำโรงเรียนเพื่อเด็กอยากจนเยอะแยะไปหมดเพราะว่าเงินหนึ่งดอลลาร์เท่านั้นแหละของไอ้เด็กคนเนี้ยมันก็ต้องไปดูในนั้นเนี่ยแล้วพรุ่งนี้ตีห้าก็มาอีกเป็นเรื่องอื่นต่อไปเรื่องสันสันผมงั้นเข้าใจตามนี้นะครับจะเดินมาต้องมาชี้แจงกันเยอะเมื่อวานนี่ก็บางทีบางคนพิมพ์ไงผมก็เหนื่อยอ่ะพิมพ์จนเหนื่อยอธิบายจนเหนื่อยบางคนไม่เข้าใจบอกนี่จะต้องตื่นมาตีห้ามันไม่ต้องหาโมงเย็นก็นอนตามสบายเถอะแม่พ่อกับมันอยู่ใน YouTube เวลาพอแล้วล่ำก็ไปตั้ง4นาทีเลยด้วยแต่ก็คงตัดไปแล้วนะครับวิทยุพอไหนๆก็ล่ำแล้วก็ล่ำเลยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟัง YouTube เดี๋ยวผมกลับไปคิดนิดว่าจะขึ้นไหมวันนี้ผมขึ้นกลางขอบคุณมากๆน้องโดงนะครับขอให้โควิดอย่าไปกินซะนะถ้าน้องโดงหายไปคนเซตที่นี่แล้วก็อาทิตย์หน้าคงจะมาพร้อมลุงนวยลุงคิดผมทวีปขอบคุณสถานีวิทยุน้องตะพันสัมพันธ์บันคายที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการออกอากาศวันนี้3คนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ